คุณแม่ๆครับผมรู้ไหมว่าเราต้องขยันทำงานบ้านทุกวันแต่เวลาเราทำงานเหนื่อยอยู่แล้วเราเจอไม่มอบสุดโอ้โหสกปรกอย่าแย้งมือแบบนี้แล้วคุณจะรู้สึกไงกับชีวิตคุณครับรู้สึกมือมาถูหน้าด้วย รู้สึกไม่ดีเพราะรู้สึกว่ามันลำบากนะคะถูยังไงมันก็ไม่สะอาดเพราะว่าเราบางทีมันก็ไม่มีแรงบิดมือไงก็น้ำก็เฉอะแฉะแบบนี้เห็นไหมคะยิ่งถูแบบนี้แล้วเป็นกระเบื้องกรานิโตแบบนี้คุณผู้ชมถ้าลูกคุณมาวิ่งนะต้องบอกว่าลื่นนะใช่แล้วที่สำคัญไม้แบบนี้แบบเดิมๆของคุณผู้ชมเนี่ยคือมันเข้าที่ใต้โต๊ะใต้ตู้ใต้เตียงมันไม่ค่อยได้อ๋ออีกอย่างนึงผ้าที่เขาแบบโดนพื้นไม่เต็มใบอ่ะเขาเรียกว่าเป็นผ้าที่แบบถูแล้วเปื้องแรงมากเลยเพราะว่าเราถูไปเนี่ยมันไม่สะอาดมันโดนพื้นเป็นจุดๆเองแล้วไหนล่ะถ้าสมมติว่ามีมุ้งลวดคุณผู้ชมครับผมไม้ถูพื้นธรรมดาเนี่ยมันถูมุ้งลวดไม่ดีใช่ไหมใช่แล้วแล้วคือคุณต้องใกล้ฝุ่นก็เข้าจมูกก็เป็นภูมิแพ้อีกแล้วซ้ำเนี่ยคุณยังต้องมามือมาซักมันเหมือนเดิมเลยคือผ้าคีริ้วเนี่ยบอกแล้วผ้าคีริ้วมันไม่ควรเอามือไปจับนะใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะกับทวิสต์ม็อบที่ใช้งานอย่างง่ายดายนะคะแค่คุณดึงบิดแล้วก็ดันเท่านั้นเองแบบนี้นะคะเปรียบเสมือนกับว่าเขาเนี่ยทำงานเหมือนกับมือเราบิดนั่นแหละแต่ว่ามือเราไม่ต้องไปสัมผัสแล้วก็จับสิ่งสกปรกกับไม้ม็อบเลยแล้ววันนี้นะคะคุณจะทำความสะอาดได้แบบง่ายๆเพราะว่าหัวม็อบของเขาเนี่ยสามารถหมุนได้360องศาเข้าได้ทุกซอกทุกมุมด้วยใช่แล้วผ้าไมโครไฟเบอร์เนี่ยจับฝุ่นดีมากแล้วก็การถูนี่เรียกว่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มพื้นที่นะเรียกว่าเหมาะกับการถูงานหนักแต่ว่าการซักน้ำการเข้าถึงทุกซอกมุมเรียกง่ายๆเลยว่าเขาสุดยอดคือโดยเฉพาะเวลาที่คุณทำความสะอาดแล้วมือคุณไม่ต้องโดนผ้าเลยนะเวลาคุณถูพื้นเอาไปซักน้ำเนี่ยเรียกว่าใช้ระบบดึงบิดดันของเขาเนี่ยโอ้โหสุดยอดนะฮะใช่ค่ะจับถนัดมือด้วยนะคะถูคล่องมือ360องศาดังนั้นนะคะมุมไหนๆนะคะก็สามารถเข้าได้หมดเลยนะคะแล้วเขาก็สามารถบิดน้ำได้โดยที่เราไม่ต้องเอามือเราไปจับสิ่งสกปรกผ้าม็อบอีกเลยอันนี้คือสวรรค์แล้วล่ะแล้วคือบอกเลยผ้าไมโครไฟเบอร์ดีเยี่ยมเลยนะฮะกับระบบที่คุณสามารถที่จะบิดผ้าได้มือไม่โดนไม้มือไม่โดนผ้าใช่ไหมครับผมบอกเนี่ยผมพูดเลยว่าคุณเลือกความหมาดของน้ำได้แบบสุดยอดกับทวิสต์ม็อบครับ